มาครับคุณผู้ชมครับชาวฮีโร่เราต้องสู้วันนี้ผมจะโชว์เฟรมวิงแมนให้คุณผู้ชมเห็นแน่นอนรับประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าต้องมาคุณผู้ชมโหระดับนี้แล้วครับมันจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมเฮ้ยฝังแค่หมอบการ์ดหนึ่งใบเหรอนี่แกบังอาจใช้อาร์มดราก้อนมันโจเมะเฮ้ยแปลกๆเลเวลอัพเราเจอมันโจเมะครับคุณผู้ชมเอาไงดีเราควรจะจัดการมันไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกเลยว่ามาแน่อาร์มดราก้อนเลเวล5อันนี้มันโจเมะมาจูไดชนะอยู่แล้วนะครับได้เลยมันโจเมะเดี๋ยวจัดให้หนักๆใช้งานเอฟเฟคของ Evil Hero Infernal ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีมอนสเตอร์บนสนามอัญเชิญการ์ดไปนี้แบบพิเศษเป็นไงมันโจเมะเปล่ามันบอกไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคใช้นะครับเวทในการติดเวทสวมใส่ Infernoble Arms เอาละเอาละแล้วก็แค่นี้ไม่พอหรอกนะใช้งานเอฟเฟคของ Infernoble Arms การ์ดใบนี้ส่งลงสุสานแล้วสามารถเซิร์ชมอนสเตอร์ขึ้นมาออกมาเลย Blaze Manเอาละของจริงจะมาแล้วนะพวกเตรียมตัวอัญเชิญ Blaze Man แบบปกติเอฟเฟคของ Blaze Man ทำงานเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นมาแล้วโหโหเหลือเชื่อเอาละโคตรเท่เลยแล้วก็ลิงก์2ออกมาเลย Extra Hero Infernal Devicer มาแล้วครับผมหล่อเท่เอฟเฟคของ Devicer ทำงานเอาแล้วนะมันโจเมะคุงถ้าไม่อยากตายแล้วก็ผมขอโชว์ Flame Wingman แน่นอนเอา Bird Lady กับ Featherman จากในเด็กขึ้นมือเป็นไงล่ะมันโจเมะคุงเป็นไงกลัวยังยังไม่กลัวเหรอไอ้นี่มันร้ายนักได้เลยเวทมนต์ฟิวชั่นไม่กลัวก็ไม่กลัวไม่กลัวก็เตรียมตายอัญเชิญเอลิเมนทัลฮีโร่เฟลมวิงแมนมาเลยอัญเชิญฟิวชั่นหูยอย่างเท่เท่จริงเท่จริงครับเท่จริงครับไปไงมันจะไม่คุ้มบอกเลยว่าหนาวแน่นอนเวทมนต์สวมใส่ Favorite Hero สวมใส่ให้กับ Flame Wingman เพิ่มพลังให้ Flame Wingman อีก เอาล่ะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้าสู่ช่วง Battle Phase เอฟเฟคของ Favorite Hero ทำงานเอาการ์ดเวทมนต์ฟิลจากในเด็กมา Supreme King Castle เพิ่มพลังให้ Flame Wingman อีกเอาล่ะตีเลยเฟลวิงแมนลุยจัดไปแรงมากกับดักอาร์มดราก้อนอุ๊ยแย่ละแย่ละแย่ละอีกฝั่งจะเพิ่มพลังอีก 1,000 ไม่ได้ใช้งาน Book of Moon จับคว่ำซะเดี๋ยวก่อนขอหมอบมอนสเตอร์ของนายกันแล้วกันโอ้สู้ตรงๆนี่คงจะไม่ไหวเฟลวิงแมนจัดไปแต่ว่าเฟลวิงแมนมีเอฟเฟคทำดาเมจซะแล้วก็เอฟเฟคของ Favorite Hero มีกันเพียบมีกันเพียบบอกเลยเฟลมวิงแมนสามารถโจมตีได้อีกในเทิร์นนี้ไปเลย Devicer โอเคแค่นี้ก็เท่พอแล้วจบเทิร์นกันแล้วกันอะไรมันจะเฟี้ยวปานนั้นมันมีการเชนเพิ่มพลังอย่างนั้นเหรอโถเอ้ยโคตรเท่เลยเอาจริงเราใช้ Extra Hero ตีได้นะครับตามหลักแล้วนะแต่ว่าทุกคนครับเราต้องเอา Flaming Man ตีเว้ยถ้าใช้ Extra Hero มันใช้เอฟเฟคของ Wave Field ได้ไงซึ่งมันจะดีกว่าแต่ว่าผมไม่แคร์ผมไม่สนใจตัวที่เก่งที่สุดคือ Flaming Man ครับที่เหลือกากโอ้เหลือเชื่อจริงนะฮะโอ้ยแล้วมันจะลำต่อเลยไอ้นี่เดี๋ยวโดนมันโดนแน่ๆมันโดนแน่ๆแหละนะครับคือมันจะเพิ่มพลังให้ได้นะสำหรับ Infernal Devicer สำหรับ Supreme King นะครับแต่ว่าผมไม่สนใจผมก็ยังใช้ Flaming Man ต่อไปโอเค
นะครับฟึบเฮ้ยอาร์มดาร์กอนเลเวล5มันจะมาเป็นเลเวล7แล้วน่ากลัวมากมันโจเมะจะฆ่าเฟรมิงแมนเราแล้วทุกคนเฟรมิงแมนเราจะตายแล้วครับไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่แค่นี้ชิวๆโอเคเลเวลอัพโอ้โหมาแล้วเลเวล7เลเวล7แน่นอนแบบนี้มันมาแน่ๆโอ้โหอาร์มดาร์กอนเลเวล5ก่อนนะโอเคแล้วเลเวล5โอ้ยิงเฟรมิงแมนทิ้งอาร์มดาร์กอนแกนี่มันใช้งานสุพรีมคิงแคสเซิลแกพลาดแล้วเอฟเฟคของสุพรีมคิงแคสเซิลจะเพิ่มพลังให้ด้วยตามดาว ขอส่งเจ้าซินิสเตอร์ลงไปก่อนแล้วกันถามว่าทำไมต้องเป็นเจ้าหนี้เหรอง่ายมากพอเทิร์นหน้าเจ้านี่สามารถแบนิชออกแล้วสเปเชียลซัมมอนมาริเชียสเอจากเด็กได้ยังไงล่ะมันโจเมะต้องไปเรียนอ่านเกมมาด้วยนะ มาครับชาวฮีโร่ทุกคนโอ้โหมือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในสถานการณ์ขั้นวิกฤตเหมือนกันอีกฝั่งใช้เอ็กต้าเด็กแค่3ใบอ่ะนี่นี่แกบังอาจหมอบมอนสเตอร์ปกติธรรมดาเป็นการหยามเกียรติมาก12939 DB โอ้โหชื่อโคตรเท่เลยโอเคไม่เป็นไรในเมื่อทำอย่างนั้นก็เอาไต้ฝุ่นไปพาก่อนพาเข้าไปเลยนี่นะเฮ้ย Trap Hole of Spike ไม่เป็นไรเรียก Freshman อัญเชิญเหมือนอารมณ์อัญเชิญ Bird Lady เสิร์ฟฟิวชั่นขึ้นมาเราต้องเล่นคู่กับพาริโออะไรอย่างงี้มาตีไปเลยโอ้โหโอ้โหลดพลังซะด้วยไม่เป็นไรยังได้อยู่โว้ยจะลดพลังอะไรก็มาใครเขาจะกลัวกันเล่าแต่ว่าเธอหน้าไม่มีฮีโร่เลยก็แย่นะถึงเราจะเรียกมาริเชียสเอ็ดได้เถอะแต่มือแบบนี้นี่มันเน่าสุดๆไปเลยนี่หว่าเวนเอ้ยอะไรวะเนี่ยแบ็คลัตเตอร์โซเจอร์แย่ละมาละโอเคโอ้เฮ้ยมาแน่ครับมาแน่ฟึบโอ้โหเอาแล้วบีกินนิ่งไนท์แล้วก็อีเวนติ้งทไวไลท์ไนท์เฮ้ยมันจะเท่ไปหรือเปล่าคิดว่าเก่งเหรอตายซะไปแกคิดว่าแกเก่งอย่างงั้นเหรอพวกไลโน่ฝากก่อนเอฟเฟคของไลโน่ส่งซินิสเตอร์ลงไปอีกใบนึงเป็นไงล่ะกดยอมแพ้ไปซะยังไม่ทันเชิญเฟรมิงแมนเลยเอาจริงเด็กนี้ก็เก่งเพราะกับหลักเหมือนกันนะเอาล่ะโดนขอจัวหน่อยโอ้โหได้ไต้ฝุ่นพอดีก็เคลียร์ไปง่ายๆเลยแล้วกันทำอะไรไม่ได้ครับมือตอนนี้มันไม่ได้เรื่องมือมันกากเกินโอเคในครอมจัดไปผมจะอัญเชิญมาลิเชียสเอ็ดออกมาเฮ้ยเอาจริงถ้าเราอยากเล่นหนุกๆก็เล่นได้นะเนี่ยแล้วก็เรียกเฟรมิงแมนไงแต่จะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเรียกพลังอ่อนกว่ามาทำไมยกไว้อย่างเดียวคือเพื่อความเท่แต่ไม่ได้ผมก็ต้องการความเท่เหมือนกันแต่ว่าขอร้องเถอะอีกฝั่งเธอหน้านายช่วยแบบว่าช่วยลงมอนสเตอร์หรืออะไรก็ได้หงายหน้ามาทีได้ไหมเราอยากเชิญเฟรมิงแมนนะเพื่อนโอเคไม่เป็นไรในเมื่อนายไม่เล่นกับเรางั้นเราขอมอนสเตอร์แล้วกันเอ้ยบริเชตตัวนึงไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่ดีเอางี้โอ้เราทำอะไรพี่เล่นอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเท่มันกินได้ครับจำไว้ความเท่มันกินได้ออกมา Infernal Devicer ทำไมถึงเอาตัว206แล้วเพื่อจะอัญเชิญเรียกตัว201ง่ายมากเพราะมันเท่ไงล่ะคนจำไว้เลยความเท่นั้นที่กินได้จัดมาเฮ้ยเอาไปเลยจัดไปอีกตัวนึงมาแล้วออกมาฟิวชั่นนะมาเลยอัญเชิญเฟรมวิงแมนออกมาโอ้โหโคตรเท่นี่แหละที่ตามหาถามว่าทำไปทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมแต่ว่าตีไปก่อนแล้วกันก็มันเท่อะคลิปนี้เรามาเบียวเว้ยใครเข้ามาเล่นกันมาเอาละ12939 DB
นายจะต้องลงมอนสเตอร์มาให้เฟรมวิงแมนเราจัดการเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมันจะไม่เท่นะเว้ยดีมากนายลงเดอะบิกินิ่งไนท์มาสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมต้องมีแบ็กลัตเตอร์โซเจอร์อยู่นี่นายยอมหม่งให้เฟรมวิงแมนเลยสินะเพื่อนสุดยอดไปเลยทำดีมากโอเค The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ฮีโร่ฮีโร่มาอีกแล้ว NR แน่นอนเฟรมวิงแมนทุกคนมันมีเอฟเฟคด้วยโคตรเท่เลยแต่ก่อนจะเข้าคลิปฟังให้จบก่อนนะครับใครที่จะเอาไปเล่นเพื่อหวังเอาชนะปิดคลิปได้เลยนะครับปิดคลิปได้เลยถ้าจะหวังเอาชนะนะอย่าเล่นเด็กนี้เด็ดขาดผมลองมาแล้วครับมันเน่าเกินไปนะครับแล้วถ้าถามว่าเอ้ยมันมีวิธีที่จะแก้เง่ากว่านี้ไหมคือทุกคนอันนี้มันก็สุดแล้วคือมันสุดจะคือเอาง่ายๆนะดีกว่าเราใส่สปาร์คแมนแบบคือดีกว่าเราใส่แบบสปาร์คแมนเคแมนทั้งเด็กอะแล้วมันมีแต่มอนเหลืองแล้วถ้าอันนั้นถ้าเน่ากว่ามันจะแย่นะโอเคไหมคือเนี่ยอันนี้คือพยายามรีดออกมาสุดแล้วครับอันนี้คือรีดออกมาสุดแล้วนะมันก็ยังเน่าครับคือต้องบอกว่าฮีโร่เนี่ยจุดอ่อนมันเยอะมากนะครับคือถ้าจะเล่นเอาชนะนะทุกคนอย่าทำเลยผมพูดตรงๆแต่ถ้าจะเล่นเพราะว่าชอบฮีโร่ทำไปเลยเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยเราอย่าไปแคร์แพ้ชนะเยอะนะครับเราแคร์แค่ว่าเราได้เล่นเด็กที่ชอบแล้วก็เก็บแต้มพอโอเคนะต้องบอกไว้ก่อนนะใครเอาเด็กไปใช้ได้ครับแต่ว่ามันเน่านะผมเตือนไว้ก่อนนะผมเล่นเองผมก็รู้ครับว่าเน่าเพราะงั้นเตือนไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคแต่ถ้ายังอยากวัดก็จัดมาเฟเธอร์แมน1ใบเบิร์ดเลดี้1ใบ1ใบพอนะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่3นี่ขึ้นเวลาจั่วขึ้นมาอย่างละขึ้นมา3นี่ทำอะไรต่อไม่ได้นะอ่ะแล้วก็เป็น Infernoble Knight นะครับโรแลนเนี่ยเลือกมอนเรา1ตัวนะครับแล้วก็เอาไปสวมเพิ่มพลัง500ในช่วงจบเทิร์นนะครับที่การ์ดนี้ถูกสวมสู่สารเนี่ยนะครับสามารถเสิร์ชนะครับมอนเตอร์ไฟเผานักรบได้ซึ่งเราจะเสิร์ชเบลสแมนเลยนะเด็กนี้นะครับตัวนี้ดียังไง Evil Hero Infernal ครับถ้าเราไม่ควบคุมมอนสามารถสเปรย์ฟรีได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงจบเทิร์นครับถ้าการ์ดนี้ถูกบูชายันสามารถจวน1ได้ไอไรโน่ดียังไงครับไรโน่เนี่ยก็คือทำให้เผ่าปีศาจตัวอื่นนะครับไม่สามารถถูกทำลายจากการแบทเทิลหรือว่าการเอฟเฟกต์ได้แล้วก็ถ้าไรโน่ถูกส่งลงสุสานนะครับสามารถส่งเผ่าปีศาจจากเด็กลงสุสานได้นะครับผมเนาะแล้วก็ Blaze Man ครับเมื่อเชิญนะครับสามารถเสิร์ชฟิวชั่นขึ้นมือได้นะแล้วก็ Sinister Necroman นะครับ Necrom หรือเปล่าครับสามารถที่จะรีมูฟการ์ดไปนี้เพื่อสเปรย์นะครับทางฝั่งของ Malicious Age จากเด็กได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับ Malicious Age ตัวเอาจริงนะตัวที่เก่งจริงคือ Malicious Age นะครับตัวแบกเลยแล้วก็เวทมนต์ฟิวชั่นนะครับแล้วก็ Miracle Fusion นะครับ Miracle Fusion ก็คือ Fusion Emerson Hero โดยใช้วัตถุดิบจากสุสานนะครับในการ Banish ออกไปนะเนาะหรือว่าใช้จากบนสนามก็ได้นะครับ Favorite Hero เฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะ Favorite Hero ทำอะไรได้บ้าง Favorite Hero นี่ก็คือสวมให้กับมอนเตอร์5ดาวหรือมากกว่าที่เป็นฮีโร่นะครับในช่วงเริ่มต้น Battle Phase นะเราจะเอาเวทฟิวมาแปะได้นะครับก็คือเจ้า Supreme King Castle เนี่ยแหละแล้วก็มีเอฟเฟคนะครับมีเอฟเฟคก็คือถ้ามอนเตอร์ที่การ์ดนี้สวมเนี่ยมันทำลายมอนเตอร์อีกฝั่งได้ครับส่งไปที่สุสานเพื่อให้มอนตัวนั้นตีได้อีกรอบหนึ่งได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับเจ้านี่นะครับแล้วก็ตัวที่สวมเนี่ยจะมีพลังเพิ่มเท่ากับพลังป้องกันของตัวมันเองนะครับตัวใหญ่ก็จะสวมให้กับเจ้า Malicious Aid เนี่ยแหละนะครับผม Inferno Arm ครับสวมการ์ดไปนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าส่งการ์ดไปที่สุสานครับเพื่อเสิร์ช Blaze Man คือเด็กนี้ Blaze Man มันสำคัญมากเพราะ Blaze Man มันเสิร์ชการ์ดฟิวชั่นนะครับผมแล้วก็ Supreme King Castle ครับก็ฟิวชั่นซัมมอนครับโดยใช้ดาร์คฟิวชั่นอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะที่ใช้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี่ครับในช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเผ่าปีศาจมอนสเตอร์เราตีนะครับสามารถส่งอีวีฮีโร่จากเด็กลงหรือเอ็กต้าเด็กเนี่ยลงสุสานเพื่อเพิ่มพลังปั๊มพลังได้ตามดาวนะครับคูณ200นะส่วนใหญ่ก็จะส่งเป็นใบนี้ลงนะครับวายไซคลอนเพราะใบนี้มัน8ดาวนะครับคูณ200ก็เป็นเพิ่ม 1,600 ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของฟิลก็คือมาช่วยเพิ่มพลังให้นั่นเองนะครับแล้วก็ไซโคน3ใบยิงเวทกระดัก1ใบเนาะบุกอมูลครับจับคว่ำพาเลโอโซอีกก็
เลือกการ์ด1ใบที่หงายหน้านะครับบนสนามนะสามารถทิ้งการ์ด1ใบเพื่อแบนิชการ์ดไปนั้นออกไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นพาเลโอโซอีกนะครับมันก็เล่นคู่กับเจ้าไลโน่กับเนครอมได้ดีนะครับคือเด็กเนี้ยมันก็ต้องพยายามสเปรย์มาเขาเรียกว่าติดให้กับมาลิเชียสเอทอะเนาะเอ็กซ์ต้าเด็กแน่นอนเฟรมวิงแมนนะครับฟิวชั่นโดยใช้เบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนนะถ้าทำลายมอนสเตอร์ได้ครับก็ทำความเสียหายเท่ากับเรียกว่าพลังของมอนสเตอร์ที่ทำลายไปนะครับแล้วก็ฟินิกซ์เอ็นฟอร์เซอร์ครับก็เนี่ยเป็นฟิวชั่นเขาเรียกว่าเฟเธอร์แมนกับเบิร์ดเลดี้เหมือนกันนะครับผมนะการปฏิบัติทำลายโดยแบทเทิลนะครับแล้วก็อินเฟอร์เนลวิงนะครับอันนี้ต้องฟิวชั่นโดยใช้ดาร์คฟิวชั่นนะเนาะนะคุณผู้ชมครับก็คือต้องใช้ผลของเวทฟิวอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ตีทะลุเดฟนะครับแล้วก็ทำดาเมจเท่ากับพลังเหมือนเดิมนะครับพลังโจมตีหรือป้องกันอันไหนมากกว่าก็ทำตามนั้นอารมณ์มันเหมือนเฟรมวิงแมนอัปเกรดนั่นแหละอินเฟอร์โนวิงนะครับไวไซโคนไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ไวฮาร์ดหรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรวะไอภาษาไทยผมจำไม่ได้แล้วไวฮาร์ดคือตัวที่ไม่รับกับดักอะนะครับผมไวแมนเหรอไม่รู้เหมือนกันวันเดอร์ไดเวอร์นะครับใช้ฮีโร่2ตัวนะเป็นลิงก์ก็ถ้ามีมอนสเตอร์ฮีโร่นอร์มอลหรือสเปรย์มาตรงช่องที่ลิงก์ชี้นะครับเอาการ์ดเวฟฟิวชั่นหรือว่าพวกมาเชนอะไรพวกนี้นะครับเอาสามารถเอามากลับมาแปะได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิวชั่นกับมิราเคิลเนาะนะครับผมอ่ะคอชีฟครับอันนี้เราใช้ในฟิวชั่นก็จะมาที่ฟิวชั่นเลยนะถ้าเกิดว่ามีฟิวชั่นลงมาที่ช่องลิงชีนะครับสามารถสเปรย์เวล4หรือต่ำกว่ามอนสเตอร์จากสุสานลงมาได้นะครับอินเฟอร์นอลดีไวซ์อันนี้ดีมากที่สุดเลยของเด็กนี้ครับอินเฟอร์นอลดีไวเซอร์ครับใช้ฮีโร่2ตัวถ้าการ์ดเนียนเชิญเนี่ยโชว์เฟรมวิงแมนเสิร์ชเบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนจากเด็กขึ้นมือได้เลย2ใบนะครับอันนี้มันเป็นการ์ดเสิร์ชนั่นแหละคือเอาง่ายๆเบสแมนเนี่ยเสิร์ชฟิวชั่นนะครับแล้วก็อินเฟอร์นอลดีไวเซอร์นะครับมีหน้าที่ในการเสิร์ชพวกเนี้ยพวกวัตถุดิบขึ้นมานะครับแล้วก็เดธเดซิเมเตอร์เนาะก็เป็นตัวที่ดีนะครับลิงก์3เพราะว่าทำให้ฮีโร่ที่ตัวนี้ชี้เนี่ยบวก100ตามจำนวนฮีโร่มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันในสุสานแล้วก็ตีทะลุเดฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับซึ่งคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันไม่ค่อยชนะใครนะครับมันไม่ค่อยชนะใครเลยอย่างเช่นถ้าเจอแบบแกดเจ็ตอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทุกคนดูนึกภาพนะแกดเจ็ตลงนัมเบอร์97ถอด1เรียกไอ้ตัวนั้นมาไอ้ตัวนั้นไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ฮีโร่ไม่มีแบบปิ้วปิ้วแบนิดปิ้วแบนิดมีแค่กับดักด้วยซ้ำนะครับไม่มีมาแบบเฮ้ยจะปุ๊บสั่งยิงสั่งตียิงตีอะไรอย่างงี้ไม่มีฮีโร่มีแต่อะไรตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวคือมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันคือเล่ห์เหลี่ยมมันน้อยมากครับมันบุกอย่างเดียวถามว่าเด็กนี้ทำเพื่ออะไรชัดเจนนะครับผมเฟรมวิงแมนสารฝันวัยเด็กแค่นั้นครับแล้วก็ถ้าจะเอาชนะนะเล่นเด็กอื่นดีกว่าโอเคนะครับผมคือคลิปนี้เอาจริงเนี่ยก็จะมีบานให้เลยวิธีการขัดผมพูดตามตรงนะไม่ต้องขัดยังชนะเลยเอาจริง คือไอ้พวกนี้มันเขาเรียกว่าเปราะบางทุกตัวเลยครับคุณผู้ชมจะน้ำพุจะหลุมจะอะไรแค่นี้คือมันก็ปิวแล้วอะคือฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคอมโบก่อนนะวิธีการคอมโบครับวิธีการคอมโบนะอันนี้ทุกคนลองฟังเงื่อนไขกันนะฟังเงื่อนไขเด็กนะต้องมีใบนี้บนมือต้องมีใบนี้บนมือถ้าไม่มีเรียกไม่ได้อ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะสมมุตินะสมมุตินี่เดี๋ยวให้ดูนะปั๊บมืออย่างนี้ทำไงครับมืออย่างนี้ทำไงผ่านมืออย่างนี้ทำไงครับก็ลงเบสแมนแล้วก็เอาฟิวชั่นขึ้นแล้วเล่นได้ไหมไม่ได้เพราะต้องรอเทิร์นหน้าอ่ะมืออย่างนี้ครับโอ้ยิ่งหนักเลยลงได้แค่เบสแมนเห็นป่ะแล้วมืออย่างไรเล่นได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่ามืออย่างไรเล่นได้เดี๋ยวหาก่อนโอ้คืออารมณ์มันต้องนานเหมือนกันนะเอ้ยอันนี้มือมันก็จะโอ้โหอันนี้ก็เน่าเกินพี่เอ้ยพี่มืออย่างนี้เล่นได้เลยมืออย่างนี้คือดีมากเดี๋ยวดูนะทุกคนนึกภาพตามนะเราจะสเปรย์ใบนี้ฟรีเพราะไม่มีมอนโอเคนะสเปรย์ฟรีนะแล้วเราลงใบนี้ปกติทันไหมลมปกติเพื่อเสิร์ชฟิวชั่นทันนะทีนี้เราจะมีมอน2ตัวแล้วเห็นป่ะแต่เราเสียนอร์มอลซัมมอนแล้วนะเพราะว่าเรานอร์มอลซัมมอนตัวนี้ไปใช่ไหมเราลิงก์2เป็นดีไวเซอร์ถูกไหมครับทำอะไรต่อก็เสิร์ชเบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนแล้วใช้ฟิวชั่นที่เสิร์ชมาเนี่ยอัญเชิญเฟรมิงแมนแล้วก็ติดอาวุธเฟเวอริตฮีโร่ไปแล้วก็เอาเวทฟิลมาแปะนะครับแล้วก็อาจจะติดไอ้ตัวนี้มาเพื่อเสิร์ชแบบตัวไฟอีกตัวนึงที่เป็นของ Infernoble มาติดเพิ่มพลังอะไรอย่างเงี้ยนะ
เนาะแล้วก็เวลา Infernal Devastator ติดถ้าเราติดเวทฟิลแล้วจากผลของ Favorite Hero มันก็จะสามารถส่งมอนไปได้อ่ะแล้วก็ส่งเนโครมลงแล้วเราก็เทิร์นหน้ารีมูฟเนโครมเรียกมาลิเชียสเอทฟรีเป็นไงดูง่ายไหมคนดูบอกง่ายก็บ้าแล้วนี่ต้องมีตัวนี้กับตัวนี้บนมือถึงจะได้นะครับอ่ะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงก็อัญเชิญ Infernal Device ฟรีสเปรฟรีแล้วก็ใช้ Infernal Arm เสิร์ชอะไรครับเสิร์ชเบสแมนเหมือนเดิมเห็นป่ะแล้วก็เล่นตามเดินลงเบสแมนเสิร์ชอันนี้พอเล่นได้มืออย่างงี้ก็พาเลโอทิ้งเนคอมเทิร์นหน้าค่อยเอาเนคอมเรียกมาลิเชียสเอทนะครับมืออย่างงี้ไม่รู้มืออย่างงี้ตายห่าอันนี้ก็เหมือนเดิมอะลงไปเรียกมาลิเชียสเอทแล้วก็เอาเฟรี่ฮีโร่ติดมาลิเชียสเอทตัวเดียวมันก็จะยืนแล้วก็ติดเวทฟิลตอนจะตีโอเคนะแล้วก็ส่งมอนลงอะไรอย่างเงี้ยอะพยายามนะครับอะถ้าที่ดูอะทุกคนดูเอาแล้วกันว่าเน่าไม่เน่าดูเอาแล้วกันนะครับดูเอาแล้วกันจากที่ผมลองจวนอะเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้เลยเนี่ยจั่วว่างี้ทำไงนะครับคือผมบอกก่อนนะถ้าใครจะเล่นจริงจังไปเล่นเด็กอื่นเถอะนะครับหนักมืออย่างงี้เล่นไม่ได้นะครับคือมันต้องมีตัวนี้กับเบสแมนบนมือหรือว่ามีฟิวชั่นบนมืออะไรเงี้ยคือต้องมีเบสแมนเอาจริงคือมันมาคับว่าต้องลงฮีโร่2ตัวครับถึงจะลิงก์เป็นดีไวเซอร์ได้ถ้าเรามีฮีโร่ตัวเดียวเราลิงก์ไม่ได้ไงคุณผู้ชมเก็ทมั้ยถ้าอย่างงี้ก็ดีไวเซอร์มันเอาจริงมันก็ไม่ได้ครับอินเฟอร์นอลอ่ะคือถ้าเราเสียเฟเธอร์แมนไปมันก็จะเล่นไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะจะฟิวชั่นต่อของเราก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็เลาะคือแต่ถ้าถามว่ามันมีอะไรที่มันแบบพอจะคือมันจะเสถียรกว่านี้ได้มันยากมากเลยคุณผู้ชมครับฮีโร่เนี่ยมันยากมากเลยคือถ้าจะเล่นแบบเอาแบบดีๆต้องไปเล่นพวกแบบดีฮีโร่อีวิวฮีโร่เลยมั้งถ้าจะเอาแบบกะเสถียรแต่มันผมว่ามันก็ไม่ได้จะเสถียรขนาดนั้นน่ะนะครับคืออาจจะต้องไปเล่นแบบพวกอีวิวพวกอะไรอย่างนี้เลยนะแบบเป็นหลักเลยนะส่วนถ้าใครจะเล่นแบบสปาร์คแมนอย่างเงี้ยแบบใส่สปาร์คแมนทุกคนลองคิดสภาพนะอันนี้ขนาดมีพวกมอนเอฟเฟกต์นะแต่คือมันยังเรียกยากเลยถ้าเราจะเล่นแบบจูไดภาคแรกบับเบิ้ลยังดีบับเบิ้ลแมนสปาร์คแมน3เฟเธอร์แมน3เบิร์ดเลดี้3เคแมนอีก3แล้วก็ใส่ฟิวชั่นอย่างเงี้ยแล้วคิดดูกว่าจะฟิวชั่นได้คือคุณผู้ชมต้องจั่วแบบมัน มันจะหนักกว่านี้นะอันนี้เนี่ยเราแค่ทำขำๆก็พอแล้วนะเพื่อเรียกเฟรมจิงแมนเนาะเรียกได้ก็แค่นั้นนะครับไปเล่นได้อื่นเถอะนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอย่าหาทำแต่ถ้าใครอยากลองก็จัดไปเผื่ออาจจะดวงดีนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเล่น10ตาเล่นได้ตาเดียวนะฮะตามนั้นนะครับผมเจอกันครับผมไปบ๊ายบาย